โคปาอเมริการอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเตะกัน2คู่ยิงกันไปถึง14ประตูด้วยกันครับเริ่มกันที่คู่แรกที่สนามยิเลสสเตเดียมครับเมืองฟอโปโรอาร์เจนต้าแชมป์กลุ่มดีชนะมา3นัดรวดพบกับเวเนซุเอลารองแชมป์กลุ่มดีครับเกมนี้เดโนเมซี่ลงสนามเป็นตัวจริงนัดแรกของทัวร์นาเมนต์ด้วยเริ่มเกมมาได้เพียงแค่8นาทีครับอิโกอินันก็ซัดประตูให้กับทีมฟ้าขาวขึ้นนำไปก่อน 1-0 แล้วก็นี่คือคู่ที่2ครับที่คนเดิมครับอิโกอินันบวกให้กับทีมนำห่างในช่วงท้ายครึ่งแรกครับเวเนซุเอลานั้นพลาดโอกาสในการตีตื้นเมื่อได้ลูกโทษแต่ว่ากับยิงไม่เข้านะครับยิงปฏิเสธของโกฟ้าขาวแล้วครึ่งหลังครับก็เป็นดาเตอาเจนได้บวกเพิ่มอีก2ลูกจากเมสซี่นาที60และเอริกลาเมล่านาที71ส่วนทางนิวซีแลนด์ครับตีแต่ได้1ลูกจากโซโลมอนลอนดอนนาที70จบเกมฟ้าขาวถล่มเวเนซุเอลาขาดลอย 4-1 เข้ารอบตัดเชือกไปเจอกับอเมริกาเจ้าภาพครับผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งที่สนามลีวายสเตเดียมในเมืองซันตาคาร่าชิลีรองแชมป์กลุ่มดีเจอกับเม็กซิโกแชมป์กลุ่มดีครับเกมนี้ชิลีไล่ต้อนอยู่ข้างเดียวครับไล่ถล่มไปถึง 7-0 นะครับเกมนี้เอดูอาร์โดวากัสกองหน้าฟอร์มฮอตเหมาคนเดียว4ลูกนาที44 53 58และ44และอีก3ลูกได้จากเอสันคุชนาที16และ88ลงทั้งปิดท้ายอินลูกจากอาริซิสซานเชสนาที49ด้วยชิลีเข้ารอบรองไปเจอกับโคลอมเบียในเช้าวันพฤหัสบดีนี้เวลา 7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับ